คุณแม่ท้องอ่อนๆมีอารมณ์แปรปรวนควรทำอย่างไร Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักทันทีที่แน่ชัดแล้วว่าตั้งครรภ์ความดีใจมักจะมาปะปนกับความกังวลอยู่เสมอเลยยิ่งอยู่ในยุคที่ข่าวสารอยู่ใกล้ชิดในมือถือแล้วนะคะคุณแม่ยิ่งอ่านก็ยิ่งเครียดแล้วฉันจะทำได้ไหมแล้วจะเป็นยังไงต่อประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจที่คุณแม่ต้องเผชิญแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าที่คุณแม่มือใหม่ทุกท่านเพียงแค่ตั้งสติสูดหายใจลึกๆผ่อนลมหายใจยาวๆมาทำความเข้าใจกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจยิ่งเรารู้ทันปัญหาก็ยิ่งแก้ไขได้ก่อนค่ะมาพูดถึงอารมณ์ที่แปรปรวนกันค่ะในช่วงแรกที่เริ่มท้องได้3เดือนนะคะความเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้เต้านมคัดตึงและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสุดขั้วนะคะบางทีก็จะรู้สึกมีความสุขบางทีก็ซึมเศร้าฟุ้งฟายร้องไห้ไม่มีเหตุผลเนื่องจากเกิดความกังวลจากการตั้งครรภ์คุณแม่มือใหม่ก็อาจจะกังวลไปสารพัดสารพันปัญหาเลยนะคะเช่นจะคลอดลูกอย่างไรจะเลี้ยงลูกอย่างไรจะต้องย้ายห้องแยกห้องใหม่ไหมในช่วงนี้นะคะคุณแม่จะต้องได้รับกำลังใจจากคนใกล้ชิดอย่างมากโดยเฉพาะว่าที่คุณพ่อค่ะคนนี้ล่ะค่ะเป็นกำลังสำคัญที่สุดแล้วที่จะให้กำลังใจคุณแม่ค่ะทีนี้มาถึงช่วงที่ทำความเข้าใจและปรับตัวกันแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ปรับตัวมาตลอด3เดือนแรกแล้วนะคะพอเริ่มก้าวสู่เดือนที่3ถึง6เนี่ยคุณแม่จะเริ่มคุ้นชินกับบทบาทฉันคือแม่ตั้งครรภ์แล้วส่วนใหญ่นะคะคุณแม่จะมีอารมณ์ผ่อนคลายมากขึ้นเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะรู้สึกถึงสิ่งมีชีวิตน้อยๆที่อยู่ในครรภ์เวลาลูกดิ้นเนี่ยนะคะเป็นวินาทีที่ยิ่งใหญ่ยากจะบรรยายนะคะความรู้สึกของแม่กับลูกเนี่ยมันสัมผัสได้แล้วมันรู้สึกโอ้โหสุดยอดไปเลยล่ะค่ะถ้ามีช่วงไหนที่คุณแม่รู้สึกไม่สบายหรือมีความกังวลขึ้นมานะคะลองใช้วิธีที่เรียบง่ายที่ทำเองได้ทุกเวลานะคะอย่างเช่นการนั่งพักในท่าสบายๆในมุมโปรดในห้องที่มีอากาศถ่ายเทผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนหลับตาเบาๆหายใจเข้าลึกๆคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆภาพที่สวยงามครั้งละประมาณ 5-10 นาทีพร้อมกับเปิดเสียงเพลงคลอเบาๆไปด้วยก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะอีกอย่างนึงที่ช่วยคุณแม่ได้ก็คือการออกกำลังค่ะการออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ท้องควรเป็นอะไรที่เบาๆผ่อนคลายนะคะทั้งร่างกายและจิตใจไปด้วยกันจะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นโยคะสำหรับคุณแม่ท้องการเดินเล่นชมสวนชมธรรมชาติหรือทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สงบสบายผ่อนคลายค่ะมาพูดถึงเรื่องอาการแพ้ท้องกันบ้างค่ะอาการแพ้ท้องกับการตั้งครรภ์เป็นของคู่กันเลยนะคะเพราะว่าฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นทำให้ไวต่อกลิ่นและรสช่วงนี้คุณแม่เองและคนใกล้ชิดก็คงต้องดูแลกันและกันดีๆเลยล่ะค่ะสิ่งที่ควรลดนั่นก็คือการบริโภคอาหารประเภทไขมันอิ่มตัวทั้งหลายนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะให้พยายามเลือกและใส่ใจกับอาหารที่จะรับประทานเป็นพิเศษนะคะเพราะเราต้องทำเพื่อสุขภาพของตัวเองและทารกน้อยๆที่อยู่ในท้องค่ะเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะคะอาหารประเภทไขมันอิ่มตัวที่กล่าวถึงนะคะก็เช่นพวกเนยน้ำมันหมูนมครีมไขมันสัตว์เบคอนแต่ยังไงก็อย่าปล่อยให้ท้องว่างนะคะเพราะจะทำให้คุณแม่รู้สึกอยากอาเจียนหรือจะวิงเวียนศีรษะยิ่งขึ้นไปอีกค่ะลองเปลี่ยนมาทานจุบจิบแทนนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่รู้สึกไม่เจริญอาหารทานอะไรก็ไม่ได้จากอาการแพ้ท้องเนี่ยนะคะลองมารับประทานคุกกี้แครกเกอร์ขนมปังกรอบธัญพืชสัก 2-3 ชิ้นนะคะในช่วงตื่นนอนจะช่วยลดอาการแพ้ท้องลงได้บ้างค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการหลีกเลี่ยงกลิ่นอันนี้เป็นเรื่องน่าเห็นใจนะคะที่จะเกิดอาการผะอืดผะอมทุกทีที่ได้กลิ่นอาหารทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่เคยเป็นนะคะเมื่อคุณแม่พอจะเดาได้แล้วว่าสาเหตุการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้เนี่ยมันคืออะไรนะคะลองพยายามหลีกเลี่ยงกลิ่นต่างๆเหล่านั้นนะคะจะว่าไปแล้วนะคะก็เป็นการร่วมกันดูแลว่าที่คุณแม่แล้วก็คุณลูกในท้องไปพร้อมๆกันทำงานกันเป็นทีมเลยนะคะแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะคะ
มาถึงในช่วงสุดท้ายใกล้คลอดแล้วล่ะค่ะช่วงนี้นะคะคุณแม่ก็อดที่จะกังวลไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเมื่อความอุ้ยอ้ายมาเยือนนะคะร่างกายเริ่มมีเนื้อหนังมีน้ำหนักตัวมากขึ้นจะเดินเหินหยิบจับอะไรก็ไม่สะดวกดูแลตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะยิ่งใกล้คลอดก็จะกังวลเรื่องการคลอดเข้าไปอีกกลัวเจ็บกลัวลูกไม่แข็งแรงสารพัดสารพันปัญหาเลยล่ะค่ะการเอาใจใส่และเป็นกำลังใจให้กันเป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อที่อยู่ใกล้ชิดคุณแม่นะคะหรือคนรอบๆข้างก็จะเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ปรับอารมณ์ในแต่ละวันได้อย่างมีความสุขพยายามอย่าให้คุณแม่น้อยอกน้อยใจกันเป็นอันขาดนะคะใช้คำพูดที่ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ซัพพอร์ตส่งเสริมสนับสนุนกันว่าจะอยู่เคียงข้างกันและเป็นพลังทางบวกให้คุณแม่ผ่านทุกสิ่งไปได้ด้วยดีเพียงเท่านี้ละค่ะคุณแม่ก็จะมีอารมณ์ที่สดใสสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยมัมสเตอร์เองก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ผ่านช่วงที่มีอารมณ์แปรปรวนไปได้ในทุกๆช่วงเลยนะคะขอให้คุณแม่และเจ้าตัวเล็กมีความสุขมากๆและคลอดออกมาอย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์นะคะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก